เด็กๆคุณยายขอบใจนะจ๊ะกุหลาบนี่เดี๋ยวจะเอาเข้ารายการนะสนุกไหมลูกทักทายคนทางบ้านก่อนเด็กๆทั้งมาสวัสดีแล้วค่ะวันนี้เขาทำงานกับคุณยายคุณยายเป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กนะคะต้องใช้คำว่าขอบใจลูกทำงานนะเดี๋ยวคุณยายไปทำรายการก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะก็เด็กๆ เป็นครูให้เราเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราเป็นพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาที่หัวใจปรากฏว่าหลานๆก็เป็นครูของเรากลุ่มหนึ่งก็ไปดูแลเรื่องของการใช้คำว่า cleaning คือทำความสะอาดนะคะเด็กๆ ก็ได้โจทย์แต่เช้าว่า 1. ดูจังหวะดูโอกาสที่เราได้อย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้เขาเป็นครูที่ทำให้คุณแม่รู้ว่าการสอนเด็กก็คือการรู้จักตั้งคำถามและถ้าเขาตอบคำถามได้เขาก็จะกลายเป็นคนที่เริ่มต้นถามตัวเองเป็นนะคะอยู่อย่างคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้แต่ว่าแก้ปัญหาไม่เป็นเพราะถามตัวเองไม่เป็นเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่ายากเด็กจะรอดยากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเวลาที่เราถามตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เรารู้สึกยังไงวันนี้เราเห็นตัวเองผ่านสถานการณ์ที่เราจะต้องแก้ไขด้วยความรู้สึกที่ทรงไว้ซึ่งเป็นปกติหรือเปล่าเด็กๆก็จะเริ่มกลับเข้าไปเดินทางด้านในค่ะแล้วนี่ก็เป็นฝีมือดอกกุหลาบที่เขาปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะนี่แหละค่ะสีนี้ก็สวยเป็นพิเศษวันนี้ก็เลยนำเข้ามาเข้ารายการว่ามันมีดอกกุหลาบบางชนิดซึ่งเราเห็นว่าเชฟมันก็เปลี่ยนไปสีมันก็เปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกมันเหมือนเดิมเรียนรู้เรื่องความรู้สึกเห็นพอใจก็รู้เห็นไม่พอใจก็รู้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเมื่อไหร่เราจะอยู่กับโลกนี้อย่างรู้จักการทำหน้าที่แต่ไม่เป็นทุกข์ในหน้าที่ที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันแค่เพียงมาแล้วไปเกิดและดับงั้นการเรียนรู้ด้านในคือการเรียนรู้เรื่องความรู้สึกนั่นเองนะคะวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากว่าการศึกษาหรือการเรียนที่มันไม่เป็นงูพิษนะคะหรือไม่ถูกพิษของงูขบกัดต้องทำยังไงคะมาดูงานของนายดีหน่อยนะคะวันนี้เราเริ่มต้นตรงนี้เพราะเราอยากมาขอบคุณทีมงานของเรามานี่เลยค่ะนายดีได้ทำตุ๊กตาแม่ชีน้อยไว้ตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยออกอากาศวันนั้นดีเขาทำจนถึง6โมงเย็นและเป็นวันที่คุณแม่ต้องทำคลับเฮาส์เลยไม่ได้มาตรงนี้ไม่ได้ลืมดีนะลูกมาขอบคุณนี่เป็นแม่ชีที่แบบรู้จักการพักและในขณะที่พักเนี่ยก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าต้องพักอย่างคนที่มีสติเพราะฉะนั้นท่านอนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นท่านอนที่ยังเป็นท่าที่แบบไม่ใช่แบบนอนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะก็ขอบคุณในดีมากเลยที่ทำให้เรามีเขาเรียกว่าตัวซิมโบลิกเนาะที่มันทำให้เห็นว่ากิริยายืนเดินนั่งนอนของผู้ที่มีสตินั้นต้องอย่างไรนะคะก็จวนเสร็จแล้วล่ะค่ะเราก็คิดว่าเรากำลังสร้างชุมชนของนักบวชสตรีงั้นงานภาพของในดีทั้งเป็นที่ปั้นนูนต่ำเป็นที่เพ้นมาคราวหน้าในดีต้องเอาสีมาเพ้นแล้วเพ้นเกอร์ให้เห็นว่าเฮ้ยเกอร์อันเนี้ยมันคือสันธานหรือสัญลักษณ์ของการอยู่แบบมองโกเลียก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในชุมชนของนักบวชสตรีที่เป็นแม่ชีเราก็อยากให้มันมีงานเริ่มมีงานศิลปินที่เข้ามาเป็นงานศิลปะที่จะทำเราเรียกว่านิทัศน์ชีวิตนิทัศน์ชีวิตก็คือการนำชีวิตหรือวิธีการของผู้คนที่ใช้ศิลปะ
เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ท่านใดที่กำลังอยู่ทางบ้านและอยากจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่แสดงงานนะคะชีวิตของตัวเองคุณแม่ยินดีเลยประกาศให้ทราบเลยเช่นกุหลาบก็เป็นหนึ่งเด็กประปากยอก็เป็นหนึ่งในดีก็เป็นหนึ่งอาจารย์น้องสมนะคะอาจารย์กรกฎซึ่งวันนี้เราวางแผนกันแล้วว่าเราจะทำให้อาคารที่จะเป็นเชฟเทเบิลเนี่ยสามารถทำงานได้ในต้นปีหน้าและจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมถือเป็นหนึ่งในศิลปะของนิทรรศชีวิตค่ะได้ข่าวว่าเขาปิดประตูแล้วนี่อ๋ออันนี้อาจจะต้องบอกกับสมหวังก่อนอันนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะเป็นฝีมือที่คนจังหวัดน่านใช่ไหมน่านเนาะค่ะทำก็เป็นประตูที่นี่อาจจะต้องเปลี่ยนข้างล่างให้เป็นทึบเพราะมีอยู่2อันเพราะว่าถ้ายังไงไม่ฉีกก็จะได้ปลอดภัยเดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็เห็นแม่ชีอยู่ในบ่อบัวนะคะปิดประตูไปแล้ว1แล้วคุณแม่อยากจะให้สมหวังเห็นฝีมือชาวบ้านแล้วคุณแม่ต้องหางานให้ชาวบ้านทำอ่ะตอนนี้เขาก็ตั้งใจทำนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามีองค์ความรู้ของพี่น้องของเราอันนี้ก็เป็นไม้ที่ต้องให้เขาตอบเราเนาะว่าเขาฉลุเขาใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะอันนี้ก็เป็นไม้สักขนาดย่อมๆเอามาเพาะต่อกันแล้วทำก็ขอบใจเดี๋ยวจอยช่วยดูหน่อยว่าอันนี้เป็นหลังนี้หรือว่าหลังอื่นเราไม่ได้บอกสมหวังอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถบอกได้ยังทันอยู่นะคะคุณแม่จะเดินไปทางด้านนี้เดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวให้รถไปรับนะคะจะลองใช้วิธีการเดินป่าแล้วก็เข้ารายการที่จะไปสวดมนต์ใน400,000 ลิตรอยากให้ทุกคนเห็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งเวลาที่เราเดินขึ้นที่สูงแล้วค่อยๆเดินแบบเนี่ยค่ะขาตั้งอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความแข็งแรงก็ไม่ได้เดินแบบปื๊ดอย่างนี้นะคะเดินไปอย่างนี้ก็กล้ามเนื้อหน้าขาของเราเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่มันหมายถึงการบีบของหัวใจคุณแม่ชอบเดินป่าเพราะมันไม่ใช่เที่ยวเล่นแต่เดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็ป่าชื้นเราจะเดินไปที่400,000 ลิตรนะคะไปด้วยกันหายใจลึกขึ้นอยู่กับป่าเนี่ยคือการเรียนที่เริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตคือเราไม่ทิ้งถุงธรรมเมื่อวานนี้บอกว่าจะเรียนทั้งวันเลยปริยัติเนี่ยจะเทคนิคไหนก็ได้แต่ต้องไม่เลิกลาการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเข้าถึงปริยัติเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องสม่ำเสมอคือเรียนปริยัติขอโทษนะคะเรียนปริยัติยังไงก็ตามต้องรู้จักจับหัวงูให้ถูกถึงจะไม่ถูกงูกัดเขาบอกว่าบางทีคนเรียนปริยัติมากแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยจะเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยไปดูถูกคนอื่นไปประนามความเชื่อของคนอื่นไปทำร้ายและหาจุดบอดของลัทธิอื่นและเป็นการเรียนที่ไม่ได้ลดอัตราของตัวเองไปจับผิดลัทธิอื่นอันนี้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้เรียนเพื่อขัดเกลาตัวเราแต่กลับกลายเป็นการเรียนเพื่อเอาไปดูถูกคนอื่นจับผิดคนอื่นซึ่งอันเนี้ยได้ปริยัติแต่อัตราใหญ่พออัตราใหญ่
มันไม่เกลาตัวเองมันไม่ได้เรียนเพื่อขัดเกลาตัวเองแต่เป็นการเรียนเพื่อเอาไปจับผิดคนอื่นอันนี้เรียกว่าถูกพิษงูแน่จับงูไม่เป็นแต่คนที่เขาเรียนเหมือนกับเขาเห็นงูพิษเขารู้วิธีการที่จะจับงูโดยไม่ถูกพิษอ้าวเปิดแล้วเหรออย่าพึ่งสินี่เดินมาเร็วใช่ฮะเปิดแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวรอหน่อยโอ้ยเร็วจังมาเลยนี่นี่นี่มาตรงนี้ก่อนสวยมากโอ้นี่ขนาดคุณแม่มาเราอย่าช้าไปใหญ่เนี่ยค่ะนัดกับเขาเวลาเดิมวันนี้ฝนไม่ตกสปริงเกอร์ทำงานโอ้แสงสวยเนาะที่ถ้าเรามารถเราจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมคะฮะหนึ่งสองสามเดินเร็วขึ้นค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วไม่เคยทันเลยเนี่ยตรงนี้เอาล่ะมาทีไรก็โดนทุกทีนี่ขนาดเดินเร็วแล้วนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกเขาว่าคุณแม่จะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเข้ารายการแล้วเดินมาถึงตรงนี้ก็ดีก็ดีเอาละเอาละรอดละพรุ่งนี้ขอสะใจดีตัดทางเดินให้คุณแม่หน่อยไม่ต้องวิ่งแค่น้ำเองฮะเอาละโอ้ยเขาเปิดเร็วหรือเราเดินช้าไม่ต้องถามตอนแรกว่าจะเดินเส้นทางนี้ถูกเส้นทางนี้ขอให้ใครที่ตัดหญ้าได้ตัดเส้นทางนี้ให้คุณแม่หน่อยพรุ่งนี้ถ้าเดินอีกก็จะได้มีหลายเส้นทางเนี่ยค่ะเห็นกุหลาบเด็กๆปลูกตอนนี้เนี่ยโปรดักต์ทาราฟาร์มมีคนออเดอร์เยอะชากุหลาบตั้งแต่ถ่ายทอดตอนที่เขามีโอกาสเก็บดอกกุหลาบไปร้องเพลงความสุขเล็กๆไปออเดอร์เพียบเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยตั้งแต่วันอะไรนะที่เราเก็บกุหลาบกันน่ะวันนั้นนะคะมีหลายคนสักชากุหลาบแบบประมาณให้เห็นเลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราพอออกอากาศไปเท่านั้นแหละค่ะยืนดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่อ๋อวิจารณ์สงสัยวิจารณ์เห็นคุณแม่เดินมาเลยเปิดให้เยี่ยมยอดแล้วไปถึงเฟสที่3หรือยังวิจารณ์วิจารณ์อย่าเพิ่งปิดนะขอยืนพูดนิดนึงไปเฟสที่3หรือยังอ๋อวิจารณ์เขาอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็มีบริวารดีค่ะบริวารของคุณแม่เนี่ยสามารถเนรมิตเห็นไหมคะว่าหุบเขาโพธิสัตว์ฝนไม่ตก1วันร้อนเป็นอะไรร้อนเป็นสิ่งที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรภพภูมิของเขาตรงนี้เลยและถ้าไม่เปิดน้ำมันก็จะอยู่ได้สัก1วันและถ้าวันที่2ถ้าต้นไม้ปลูกใหม่อย่างนี้ก็จะเริ่มมีปัญหานิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าฝนตกคุณแม่ว่าดีแล้วก็เป็นฝนตกที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นเทคโนโลยีแบบประมาณคนทำนะอันนี้คือคนของเราทำและเขาก็ตอบโจทย์ได้ว่าถ้าฝนไม่ตกเขาเรียกน้ำได้ด้วยมือเขาด้วยใจเขาและถ้าเผื่อว่าฤดูนั้นไม่ใช่ฤดูฝนเขาก็จะไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเขาสามารถที่จะทำให้พยุงและฉุดช่วยต้นไม้ที่เขาสร้างมีความรอดนะคะจากการฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วไม่เกี่ยงนะคะอันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียวแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ว่าเขาได้เป็นคนปลูกป่าละ
ขาไม่ใช่ทำสวนธรรมดาอันนี้ค่ะจะเป็นป่าที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มเอาต้นบาวบาบที่เราเพาะเนี่ยค่ะมาใส่ระหว่างกว่าบาวบาบจะโตอีกสัก3ปีนะคะให้ร่มเงาทองอุไรก็เหลืองสะพั่งอย่างมีเหตุผลของการลงทุนในปัจจุบันก็ส่งดอกไม้นี้ให้กับทีมทำงานเริ่มต้นจาก 1. องค์ความรู้ที่ได้มาจากโปวันลบวิจารณ์ผู้ใหญ่วิจารณ์แล้วก็ทีมของสะใจดีทุกคนนะจ๊ะควรได้รับการคารวะจากพวกเราเลยว่าสามารถเป็นเขาเรียกอะไรฮะฉากในการจัดรายการของคุณแม่ได้คือคุณแม่มีสัญญาอยู่แล้วใครที่ตามคุณแม่ก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เขาทำอะไรคุณแม่จะออกอากาศก็ไปที่ในดีป้านไปที่บ้านซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะหยิบประตูผิดไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ได้เห็นวิธีการของการทำงานทันทีเมื่อสมหวังรู้ว่าคุณแม่ต้องการที่เป็นความปลอดภัยของแม่ชีก็เปลี่ยนงานมาทำเรื่องนี้ให้ก่อนเลยแล้วก็มองไปที่สถูปะซึ่งเขาเตรียมไว้สำหรับการที่จะบวชนะคะเขาก็ใช้วิธีการซ่อมให้คุณแม่สวยงามเลยเมื่อกี้นี้เราหันไปดูเราเห็นว่าสีขาวขึ้นมาแล้วจากเขียวเป็นขาวนี่คือการแสดงความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติค่ะคราวนี้เรากลับเข้ามาสู่การอธิบายความแล้วค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่เปล่าลูก320แม้พอพาเที่ยวเนี่ยคนเยอะชนะจ๊ะพอพาเที่ยวเนี่ย300เลยคนดีช่วยแชร์ก่อนแชร์ยังลูกแชร์แล้วนะกดไลค์ยังเออกดไลค์เร็วครับสวยไหมมุมนี้สวยมากเลยฮะพระอาทิตย์ดวงโตวันนี้เป็นการทำงานตอนแรกว่าจะไปที่องค์ดำนะคะคุณแม่ไปยังร้อนอยู่คุณแม่จะไปแล้วยังร้อนอยู่เดี๋ยวเรียกวิจารณ์มาหน่อยได้ไหมเรียกวิจารณ์ให้ยายหน่อยเนี่ยดูสิวิจารณ์ต้องมาดูน้ำขังวิจารณ์ครับมาตรงนี้หน่อยเนี่ยกี่นาทีคะเปิดอยู่เนี่ยเห็นน้ำขังไหมโอ้จ้าโอ้กวักมือเรียกวิจารณ์ให้ทีเถอะคุณแม่อยากจะถามอะไรคนนิดเดียวนี่ดูลูกน้ำมันขังแล้วมันดีมากเลยคืออย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะรอดตรงเนี้ยจะงามวิจารณ์วิจารณ์ต้องฝึกใช้โทรศัพท์มือถือนะมามาผู้ใหญ่บ้านเราก็มีเนี่ยแหละค่ะบอดี้การ์ดมีบอดี้การ์ดที่คอยดูแลแล้วก็ให้เรารู้สึกเลยว่าความกตัญญูในการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิซึ่งเขาก็ดูแลเนี่ยคุณแม่ก็ขอบคุณเขาได้ก็คือให้เขามาเห็นหน้าเห็นตาวิจารมาครับวิจารยืนตรงนั้นนะครับใส่แมสนะครับวิจารเห็นน้ำของวิจารเนี่ยที่มันมีน้ำขังอยู่วางแผนเปิดตรงนี้กี่นาทีครับวางแผนไว้10นาทีครับผมโอเคได้10นาทียังลูกกว่าแล้วครับคุณแม่ว่าเช็ดน้ำเมื่อตอน5โมงนี้ครับเช็ดน้ำดูว่าสปีกเกอร์มันทั่วถึงไหมทั่วไหมลูกตรงไหนถ้าไม่ถึงผมก็จะเพิ่มสปีกเกอร์เข้ามาครับผมโอเควิจารณ์ลองเดินดูนะครับเพราะว่าเราก็เห็นต้นบางต้นสูงๆถึงไม้แต่คุณแม่ดีใจที่คุณแม่เห็นน้ำเนี่ยมันซึมไปในดินทีนี้ข้างล่างอ่ะเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นอย่างนี้ครับผมโอเค10นาทีเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนจริงๆเพิ่มเป็น15ได้น้ำสองแท้งนั้นพอไหมครับพอครับโอเควันหนึ่งละสองแท้งนั้นเหรอคะวันหนึ่งต้องอันนี้ถังละ20,000ถึง40,000พอไหมคะใช้ 80,000 อ๋อก็ใช้2เที่ยวครับผมโอเควิจารณ์พอใจไหมคะพอใจครับขอบใจวิจารณ์มากเลยอ่ะเอาดอกไม้นี้ไปได้รับรางวัลแต่เนื่องจากว่าเราต้องอยู่ไกลกันนะคะโดยหลักการเอาไปไหว้พระนะขอบใจวิจารณ์มากเลยนะจ้ะวิจารณ์เปิดหน้าหันไปทางกล้องหน่อย
นี่คือผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะขอบใจจ้ะวิจารณ์ขอบใจมากเลยละนะได้รับความรักจากพวกเราเลยขอบใจมากวิจารณ์จะปิดก็ได้นะจ้ะให้ตรวจงานของวิจารณ์ให้เสร็จก่อนลูกเราก็มอบดอกไม้ให้กับพี่น้องของเราวิจารณ์คุณแม่อยากดูสปริงเกอร์ตรงนี้หน่อยได้ปะเนี่ยตรงเนี้ยลูกวิจารณ์ลองปิดนะเป็นการตรวจงานป้าตุ๊กจะได้ดีใจใครมีทิชชู่บ้างคะทีมพ่อคุณแม่ถูกน้ำอยู่ขอยืมหน่อยลูกไม่ได้ใช่เอาได้ทั้งนั้นเลยลูกเอามาแล้วได้แล้วค่ะลูกขอบใจวิ่งหนีน้ำที่นี่เป็นที่หนึ่งที่สปายะมากเนี่ยคุณแม่ขอเดินดูน้ำก่อนเนี่ยค่ะจอยช่วยถ่ายตอนนี้เก็บไว้เป็นบันทึกให้คุณแม่หน่อยดูไปถึงตรงนู้นเลยช่วยเทสน้ำเทสการเปิดน้ำของวิจารณ์ค่ะเก่งเนาะคนในบ้านเราเก่งมะแต่คณะแม่ชีต้องรู้นะว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเขาถือเป็นพุทธบูชานะเนี่ยคืองานของเขาคือเราปลูกเราไม่มีน้ำเราก็ตายเนาะแต่ปรากฏว่าคุณแม่ไม่คิดเลยว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการทำงานของคนในเสถียรเนี่ยมันทำให้คุณแม่ตอบโจทย์ได้ว่าเขาก็ปฏิบัติบูชาแบบเขานะเขาอาจจะพูดปริยัติไม่ได้อย่างเราแต่เขาปฏิบัตินะลูกเนี่ยคุณแม่ร้องขอเขาว่าวันนี้คุณแม่จะมาตรวจบ้านคือตรวจเฟสที่หนึ่งเนี่ยเขาทำได้ไปถึงนู่นแล้วเฟสที่ดูวิจารณ์ดูตายอยู่นั่นนะดูขออนุญาตท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านขอให้กล่าวคำสาธุกับทีมสะใจดีเนี่ยลูกนี่นอกเวลาทำงานเขานะแต่คุณแม่อยากเห็นเพราะเฟสเนี่ยคุณแม่เห็นแล้วแต่เฟสนู้นน่ะคุณแม่ไม่เห็นโอ้เก่งมากเลยอ่ะมิกกี้เมาส์ตรงนี้ได้แล้วอ้อประกาศใครมีแฮปปี้เนสใครมีทองอุไรสีอื่นส่งมาดูตัวอย่างหน่อยนะจ๊ะวิจารณ์อยู่ตรงนั้นแล้วให้สังเกตนะว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยภูเขาเนี่ยจะแรงมากนะตอนนี้หน้าฝนแต่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะหน้าฝนวิจารณ์เฟกฝนได้อะโอเคไปทางด้านนู้นเดี๋ยวก่อนนะขอคุณแม่ดูเข้าไปเปิดทางนี้อ๋อสปริงเกอร์ทางนี้แล้วลูกไปมีคนถวายที่อ่านหนังสือแล้วนี่ค่ะดูนู้นวิจารณ์เยี่ยมเก่งมากเลยเก่งมากวิจารณ์ขึ้นไปดูข้างบนที่แมนดาร่าเนี่ยว่าไฟน้ำของวิจารณ์เนี่ยขึ้นไปถึงหมุดไหมมุมนะแล้วเพิ่มได้นะโอเคเก่งมากลูกเป็นเฟสที่สองปิดทางนี้แล้วไปเปิดทางโน้นแล้วค่ะอันนี้เป็นการรายงานให้ลูกหลานทางบ้านนะคะที่ช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ได้เห็นเลยว่าถ้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราสร้างอยู่เนี่ยค่ะจะตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตรงนี้แล้วสูงขึ้นไป21เมตรนะแล้วก็มีเนี่ยค่ะต้นทองอุไรเนี่ยรอบเนี่ยที่วิจารณ์เขาเดินอยู่เนี่ยค่ะแล้วตรงเนี้ยสูงขึ้นไปตอนนี้คุณแม่ขอให้เอเชียไฟอาร์ตถ่ายรูปมาว่าตอนนี้ส่วนที่ตั้งแต่เอวของท่านเนี่ยจากห้องผ้าไทยแล้วลงไปที่พระเพาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าท่านก็จะอยู่ตรงนี้และนี่คือหุบเขาของท่านที่ท่านได้มาช่วยชาวบ้านหรือว่าช่วยให้มนุษย์เนี่ยผ่านความกลัวเมื่อใดที่อยู่กับโควิดแล้วไม่ติดอยู่กับความกลัวนั่นแสดงว่าคุณธรรมของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนจำนวนมากแล้วเพราะว่าท่านคือผู้ที่ขจัดความกลัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการขอบคุณของเราที่อยากให้ทุกท่านที่กำลัง
ติดตามรายการของเราได้มีโอกาสรับรู้ว่าพวกเรามาบวชเป็นลูกหลานของพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธาราคือแม่ซึ่งในความหมายลึกๆแปลว่าข้ามพ้นธาราแปลว่าข้ามพ้นหรือรากของภาษาที่มาจากทิเบตแปลว่าฉุดช่วยให้เราเนี่ยข้ามพ้นข้ามพ้นความทุกข์อ่ะนั้นเรากำลังมาบวชเตรียมตัวบวชที่นี่เราก็ลูกหลานท่านแหละไม่อย่างนั้นเราก็มาไม่ถึงหรอกเห็นไหมว่าคนตั้งใจบวช21มาถึงกี่คนล่ะ11คนหายไป10นี่บางคนแบบมีเหตุปัจจัยก็ขยับไปข้าวต่อไปก็ให้รู้ว่าเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วใช้โอกาสนี้แทนคนอื่นที่ไม่ได้โอกาสด้วยไม่ต้องแข่งไม่ต้องบอกโอ้ฉันโชคดีฉันได้โอกาสให้เธอไปบอกฉันจะใช้โอกาสนี้ที่ได้ทำกุศลแทนคนที่ไม่ได้มีโอกาสให้คิดอย่างนี้ก่อนนะใจมันถึงจะหงายนะโอเคแล้วเมื่อเราได้โอกาสแล้วใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นกุศลเนี่ยการทำกุศลมันก็ต้องได้กุศลวิบากกรรมวิบากแปลว่าผลเมื่อลงทุนด้วยกุศลกรรมก็ต้องได้กุศลวิบากกรรมพวกกลุ่มที่อยู่แล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกไหมแค่วันนี้เราจะสวดมนต์เนี่ยบริเวณที่เราได้ปลูกต้นไม้เนี่ยเราเห็นความสำเร็จของความงอกงามเนี่ยมาจากองค์ประกอบที่พึ่งพิงอิงอาศัยมันไม่ใช่เราคนเดียวสังเกตไหมวิจารณ์ด้วยใช่ไหมทำไมคุณแม่มอบดอกไม้ให้วิจารณ์พระเขาก็งอกงามตอนแรกวิจารณ์ก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เขาก็เอาลูกเข้ามาเอาสะใภ้มาเอาครอบครัวเข้ามาจนกระทั่งวิจารณ์รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เขาไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนแต่เขาคือคนที่กำลังใช้กุศลกรรมของเขาทิ้งมรดกกรรมของเขาเป็นมรดกโลกไม่ได้ต่างจากเราแต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนเราเขาไม่ได้นั่งหลับตาเฉยๆเขาอาจจะไม่เข้าใจปริยัติแต่เขารู้การปฏิบัติเขารู้วิธีการจับงูเวลามีงูในเสถียรเคยเห็นไหมวิจารณ์จับงูสบายมากเลยเขาจับตรงไหนก็จับตรงหัวเหมือนคำสอนวันนี้เลยการเรียนที่ไม่ถูกพิษงูพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยเรียนเหมือนเราเรียนน่ะเราเรียนปริยัติแต่ไม่ถูกพิษงูคืออะไรคือเราไม่เอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปดูถูกใครไม่เอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับใครแต่เอาสิ่งที่เรารู้ในฝ่ายปริยัติเนี่ยลงสู่การปฏิบัติเหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเห็นงูเรารู้วิธีการจับงูมันก็มีไม้งามใช่ไหมเคยเห็นไหมเขาจับงูอ่ะเขาก็จะมีไม้งามเนี่ยแล้วก็กดไปที่หัวของงูและเขาก็จับหัวงูถึงแม้ว่าหางงูหรือตัวงูเนี่ยมันจะพันแขนเราพันลำตัวของเราแต่มันกัดเราไม่ได้ฉะนั้นองค์ความรู้ในการจับงูก็คืออะไรคือการมีความรู้ที่จะจับไปเพื่อให้ตัวเองไม่เป็นอันตรายเราจับงูเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าหัวงูเนี่ยมันถูกเราหนีบอยู่หางงูเนี่ยมันจะพันแต่มันฆ่าเราไม่ได้เพราะพิษมันไม่ถูกเราวันนี้คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้เรียนปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูจริงไหมท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อูดเนี่ยมาอธิบายศึกษาปริยัติเอาไปจับผิดคนอื่นสมมติเราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์พอเราเรียนมากๆเรื่องหัวใจโพธิสัตว์เรากลับไปดูถูกคนอื่นไม่ได้อย่างนี้ถูกพิษงูเมื่อเราได้โอกาสมาเป็นบุคคลที่ได้บวชที่นี่ศึกษาเล่าเรียนปริยัติเพื่อขัดเกลาแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อลดตัวตนของเราที่จะไปบอกว่าของเธอนั้นไม่ใช่ของฉันน่าใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นเธอจะได้ยินคำสอนเหล่านี้เสมอว่าเรียนเพื่อละสมุทัยทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้
สมุทัยเป็นเช่นนี้เช่นนี้นิโรธเป็นเช่นนี้เช่นนี้มรรคเป็นเช่นนี้เช่นนี้กิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยต้องละกิจต่อนิโรธต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคคือต้องภาวนาอันนี้สอนคนใหม่เลยนะแล้วก็ให้เห็นเลยว่าเมื่อเราไม่ถูกพิษของงูแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเรียนปริยัติที่ละและขัดเกลาสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือเรียกว่าอวิชชาซึ่งชั่วโมงต่อไปก็จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราจึงอยากจะบอกว่าการเรียนเพื่อละไม่ใช่เรียนเพื่อยกตนไปข่มคนอื่นเราจะเห็นว่าการรู้ธรรมะแล้วไปว่าคนนู้นดูถูกคนนี้มันมีเยอะมากศาสนาจะเสื่อมทั้งที่คนก็รู้เรื่องปริยัติถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะเริ่มต้นใช้ในทุกการทำงานใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยเพื่อขัดเกลาตัวเราเราสวดมนต์เพื่อละอกุศลถูกไหมเราภาวนาก็เพื่อละอกุศลเมื่อใดที่เรามีหิริมีโอตตัปปะที่ละอายและเกรงกลัวต่อการยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นยกตัวชนะคนอื่นหรือเรารู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่นหรือเราคิดว่าเราเสมอตัวเองคุณแม่ว่ายังอันตรายทั้งสิ้นยังเป็นคนที่เรียนปริยัติแล้วถูกพิษงูต้องไม่มีมานะถือตัวงั้นวันนี้ก่อนที่จะสวดมนต์แม่ชีอุ๊จะสวดบทอะไรจ้ะอานิสงส์การเจริญเมตตาเจ้าการเจริญเมตตาเดี๋ยวแม่ชีโอมาบอกซิว่าวันนี้คนดู300กว่าคนเพราะว่าพาวิ่งเนี่ยแหละมีคนตั้งคำถามไหมโอ้มีไหมลูกป้าตุ๊กอยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะว่าคุณแม่เปียกอีกแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือพี่จานเขาได้ยินเสียงคุณแม่เดินมาแล้วเข้าใจว่าเขาก็คงดูใน Facebook Live ของเราพอคุณแม่มาวิจารณ์ก็เปิดเลยคุณแม่ก็เลยวิ่งเป็นคำลบที่3แล้วเดี๋ยวต้องไปนัดกับวิจารณ์ว่าวิจารณ์เดี๋ยวเปิดตอนคุณแม่อยู่บนนี้ก็ได้นะไม่ต้องวิ่งอีกนี่วิ่งเปียกเลยล่ะแต่ก็เพื่อการทดลองกำลังนะคะก็วันนี้ไม่ได้ใช้รถจอยถ้าใช้รถที่จอยขับเนี่ยไม่ใช่รถจอยนะรถพี่ติงแต่จอยขับเนี่ยก็คงจะไม่ทันเปียกแต่คุณแม่ก็เห็นว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นละเห็นเลยแล้วก็วิจารณ์ก็ทำได้ดีขอบคุณป้าตุ๊กมากนะคะที่ให้อุปกรณ์นอกจากจะถวายต้นไม้แล้ววันนี้ก็เดินดูต้นไม้ทุกต้นที่คณะแม่ชีปลูกกับกลุ่มสะใจดีทุกต้นและต้นเข็มต้นพุทธต้นนีออนนะคะป้าตุ๊กอยากได้สีที่มันเป็นชมพูบ้างม่วงบ้างอะไรนะแดงบ้างอะไรอีกป้าตุ๊กช่วยหาให้หน่อยได้ไหมส้มโอรสคือไม่ต้องเอาเยอะเอามาให้เปรียบเทียบหน่อยเดี๋ยวก่อนขอให้รู้ก่อนว่ามีที่ไหนวันนี้คุณแม่ใช้วิธีการมันเด้งมาพอเรากดเรารู้ว่าอีเฟซบุ๊กเนี่ยเรากดเรื่องต้นไม้ก็มีต้นไม้มาให้เรื่องตึ๊ดมีกุหลาบด้วยเดี๋ยวพี่ติ่งบอกว่ากุหลาบต้องติ่งเดี๋ยวคุณแม่บอกคุณแม่เจอกุหลาบเลื้อยบางอันเดี๋ยวจะลองเอามาทำซุ้มทางเข้าดูอันนี้เป็นการสั่งการลูกศิษย์ผ่านการถ่ายทอดขอเข้ามานะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านอ่ะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ตอนนี้ออเดอร์เขาเรียกอะไรฮะชากุหลาบแม่ชีแหม่มสรุปให้คุณแม่ดูแล้วว่า1เดือนที่ทำมาจาก18ถึง18ก็พอจะเห็นวิธีการของการทำเราเรียกว่าโซเชียลเราใช้ว่า disruption เลยนะของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ innovation นะเราจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้รอการบริจาคแต่เราจะเป็นองค์กรที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นและไม่ว่าสถานการณ์จะยากอย่างไรเราก็จะยังพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราจะยังแจกของส่องตะเกียงเราจะยังทำงานหนักเราจะยังเชื่อว่าเราจะฉุดช่วยแล้วพาผู้คนที่กำลังทุกข์ยากข้ามไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่เป็นความตั้งใจขอบพระคุณป้าตุ๊กนะจ้าในทุกการสนับสนุนป้าตุ๊กยังสนับสนุนตุ๊กตางีบที่จะส่งไปให้คุณหมอและพยาบาลตุ๊กตาสำหรับเด็กๆที่
ติดโควิดตั้งแต่6ขวบจนถึง14ขวบรวมทั้งแมนดาร่าที่เป็นศิลปะในการเยียวยาซึ่งพวกนี้คุณแม่ก็กำลังวางแผนเรื่องการแจกของสองตะเกียงที่จะทำให้โรงพยาบาลสนามมันสามารถมีศิลปะในการเยียวยาเด็กๆได้อะไรบ้างก็กุ้งจะมาก็ต้องขอบคุณมากโรงพยาบาลสนามของพี่ติ่งน่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วปลายสิงหานี้เดี๋ยวเราจะเปิดโดยการให้แม่ชีสวดชยันโตทางนี้พี่ติ่งก็เปิดทางนู้น300เตียงนะจ๊ะมีอีกไหมจ๊ะมีใครอยู่ในกล้องกับคุณแม่อีกไหมจ๊ะจะมีเจ้าค่ะมีแต่ว่าบอกว่าที่นี่สวยเปรียบเหมือนดังสวรรค์เลยเจ้าค่ะเหมือนไหมเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนไหมร้อนมากร้อนมากแต่เราเนี่ยจะร่มมากก็ต่อเมื่อเราปลูกต้นไม้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยถ้าเราไม่ทำงานหนักแล้วเราก็สมัครใจที่จะทำงานหนักถามเด็กๆป้าๆกะยอว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะกุหลาบต้นหนึ่งเนี่ยเธอรู้ไหมโปรดักชิ้นเนี้ยมีอะไรบ้างมันมีความเหนื่อยของหนูด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยชากุหลาบขายดีเพราะเด็กมันตอบนี้แหละวันนี้คุณแม่สอนเขาให้เขา QC งานคุณแม่ถาม QC แปลว่าอะไรเด็กๆพูดภาษาอังกฤษวรรณคำ QC แปลว่าตรวจสอบแม่ชีจ้ะเธอต้องอ่านภาษาอังกฤษวันละ10นาทีและเรียนปริยัติที่ไม่ถูกพิษของงูไม่ใช่เอามาเพื่ออวดตัวแต่เอามาเพื่อสื่อสารกับผู้คนโอเคไหมต่อไปน้องตนุพัฒน์นะคะเด็กเกษตรขอนแก่นบอกว่าคิดถึงภูเขาโพธิสัตว์มากๆเลยครับไอ้เจ้านี่ที่ชอบการจัดสวนได้ก้อนหินเธอเป็นไงมั่งอ่ะหวังว่าหลานๆจะไม่เป็นโควิดนะเขาบอกต้องเตรียมตัวไว้นะเราอย่ารังเกียจคนที่เป็นโควิดนะเป็นแล้วหายได้เราไม่รังเกียจแต่ว่าอย่าเป็นนะดีที่สุดนะขอบใจลูกมากเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มอาสาสมัครที่ส่งมาจากวิทยาลัยขอนแก่นนะเทคโนโลยีขอนแก่นก็อยากได้รุ่นต่อไปนะลูกยายยังอยากได้พวกเธออยู่นะจ้ะวันนี้ขอบคุณสำหรับไฟที่จะ อะไรนะใช้สำหรับการอ่านนะคะก็มี2เจ้าภาพนี่น่ารักมากเลยสงสัยเจ้าภาพนี้คือแม่ชีที่สั่งมามีเท่านี้เพราะมันมีกี่อันมีแค่7อันเจ้าค่ะมีกี่อันนะมีแค่7อันเจ้าค่ะ7อันขอโทษนะแล้วรู้ไหมว่า50อันใครซื้อพี่ประสบสามีป้าตุ๊กอาจารย์น้องสมไปถามหาที่ซื้อของเธอได้7อันเพราะของหมดของหมดเพราะไอ้ที่มีอ่ะเขาซื้อมาให้คุณแม่แล้ว50อันสาธุให้พี่ประสบจะส่งมาหาเราคุณแม่ขอบอกเลยนะคะอันเนี้ยมีไว้เนี่ยสึกแล้วช่วยเอาไว้ในส่วนกลางนะคะพี่ติ่งเนี่ยเอาไอ้ที่เป่าพัดลมตอนเนี้ยเวลาสึกไปแล้วที่ใช้กันทำงานเนี่ยสึกไปแล้วเอาไปด้วยหรือว่าเอาไว้ส่วนกลางเขาอู้ไม่รู้อีกนะอย่าตอบนะว่าไม่รู้ป้าตุ๊กเนี่ยมีไอ้ตัวพัดลมที่หายใจอย่างเงี้ยจำได้ไหมไม่ชีอ้อยไม่อยู่มันจะถามไม่ชีอ้อยคือตอนเนี้ยคนมาเนี่ยให้ใช้แล้วก็เพราะว่ากลับบ้านก็ไม่ได้ใช้ไงมีเห็นมีคืนอยู่สาธุอุ้ยแหมสมควรจะเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าหน่อยมีคืนอยู่แล้วก็มีไม่คืนบ้างไม่เป็นไรแต่ต่อไปนี้เป็นหลักการเลยถ้าเขาทำเพื่อให้เราได้ใช้ในกรณีนี้นะเธอบริจาคใช่ไหมเธอจะมาบริจาคบ่อยๆไหมจ๊ะ เห็นไหมสึกไปแล้วจะเอาไว้ที่นี่หรือจะเอากลับบ้านเอาไว้ที่นี่นะคะเห็นไหมรู้ไหมคะ11นางที่จะ เห็นไหมเขาจะมีคนหมุนเวียนอย่างเงี้ยค่ะเข้าออกอยู่ฉะนั้นเราก็ฝึกทุกคนว่าฝึกลดตัวตนฝึกราคะเมื่อใดก็ตามที่มีคนให้โอกาสเราจงส่งโอกาสนั้นให้คนอื่นต่อไปไม่งั้นจะมาบวชแม่ชีศีลสิบทำไมก็นี่บวชแม่ชีศีลสิบนะชาตารูแปลว่าไม่รับไว้เป็นส่วนตัวนะเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ที่บวชก็จะอธิบายว่าไม่รับเป็นส่วนตัวจงพอใจได้เลยว่าอะไรที่บริจาคที่นี่มันจะเป็นส่วนรวมก็ทุกเรื่องอ่ะลูกโอเคดีมากวันนี้คนดูแต่ไม่มีคำถามแสดงว่าบรรลุกันหมดแล้วจะเข้าแล้วหมดเวลาหรือยังคะอ๋อ18:35
่ะเลยไป5นาทีเราจะต้องใช้เวลาใน1ชั่วโมงให้จบแม่ชีอู๊ดคุณแม่ก็จะพยายามรักษาเวลานั้นนะจ๊ะก็ทางบ้านไอ้คุณแม่อธิบายจบแล้วยังเนี่ยจบแล้วเนาะอย่าเป็นผู้ที่เรียนปริยัติอย่างถูกพิษงูเดี๋ยวจะพอแผ่เมตตาเราจะอธิบายอีกรอบนึงคนที่มาใหม่เข้าใจพอเข้าใจมั้ยลูกทันมั้ยคะอ้าวขอบใจขอบใจแล้วก็เราจะขอให้แม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมโอ้แสงมันสวยมากขออนุญาตหันไปอีกเห็นมั้ยบอกแล้วว่าที่เนี่ย Amazing แล้วเดี๋ยวมันจะมืดตึ๊ดตึ๊ดเลยนะคุณแม่ว่าเธอลองส่งไอ้ที่ฉายไฟเนี่ยไปให้เขาก่อนอ่ะส่งเลยคุณแม่สอนพวกเธอสิมี7อันน่ะส่งไปให้เขาก่อนเสียสละใครที่ไม่มีไม่ต้องส่งใครที่มีโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือเสียสละให้รุ่นน้องมีมั้ยหยิบโทรศัพท์มือถือมาใครไม่มีมาเอาใช่เพราะเธอยังไม่แม่นหรอกพวกนี้เขากวดน้ำได้แล้วเขาสวดมนต์แทบจะได้แล้วนี่คุณแม่สอนบีบีเห็นไหมลูกว่าคุณแม่สอนอะไรแม้แต่หนูบริจาคคุณแม่บอกส่งต่อเลยหนูฝึกเลยของมี7ให้คนน้องใหม่เพราะเขาไม่เชี่ยวชาญการสวดมนต์เหมือนเราแล้วเราก็รู้วิธีการแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่เขาจะได้สวดมนต์กับความมืดแม่ชีอู๊ดคุณแม่สอนอย่างนี้ถ้าคุณแม่ตายไปจงจำว่าคุณแม่จะบอกว่าเราเดินข้ามสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้คนที่อ่อนแอที่สุดได้โอกาสกับเราผู้ที่ฟังทางบ้านคุณแม่สอนอย่างนี้มาเมื่อ33ปีที่แล้วทำเสถียรหนึ่งเด็กที่มันมาอยู่เด็กบดินเด็กรัตนโกสินทร์มันก็จะมีเด็กเก่งเด็กไม่เก่งแล้วคุณยายก็สอนไอ้เด็กเก่งว่าเธอจึงเดินไปหาที่ที่ลำบากที่สุดเพื่อทิ้งที่ที่สบายที่สุดให้คนที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่เพิ่งสอนบวชมา40ปีสอนมาตั้งแต่33ปีที่ทำเสถียรหนึ่งมันลำบากมากเลยเสถียรหนึ่งลำบากกว่านี้อีกอันนี้ยังมีเขาเรียกลูกศิษย์เยอะและเข้ามาช่วยแล้วคุณแม่ก็สอนเด็กเก่งบดินเกรด A ทั้งนั้น A บวกบวกไอ้ห้อง A เนี่ยสอนเลยไปหาที่ที่ลำบากที่สุดถ้าเธอแข็งแรงที่สุดเธอจะทิ้งที่ที่สบายที่สุดให้คนที่อ่อนแอแล้วนี่กำลังสอนแม่ชียุคนี้ด้วยไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเถรีหรือคนที่บวชก่อนด้วยนะเธอจะเป็นคนที่คนอื่นเขานับถือเธอก็แต่เมื่อเธอต้องเสียสละให้คนอื่นกุฏิหลังแรกไม่ใช่กุฏิคุณแม่นะกุฏิเด็กบ้านสายสัมพันธ์นะเด็กที่ถูกข่มขืนนะแม่ชีอู๊ดรู้ดีว่าคุณแม่สอนเธอเสมอจงจำไว้เขาจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ในการถวายเราก็แต่เมื่อเราต้องดูแลคนอื่นฝึกเป็นน้ำบ่อตื้นแล้วไหลไปสู่คนอื่นอันนี้สอนกลางอากาศเลยเมื่อกี้เห็นแล้วของเธอพึบเขาวันแรกเข้าใจไหมจ๊ะอีแก่ทั้งหลายอ่ะไม่ถูกพิษงูนะจะบอกให้เขาจำตายเลยนะที่คุณแม่สอนเนี่ยชุมนุมเทวดาเทวดาสรรเสริญเธอแน่ไม่ชีอูดสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวดาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี
สเกกะเมจันรูเปเคริสิคารตาเตเจนตาลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮวและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจคาเมตรวนาคาเนเคหาวดุมนิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมงยะคะคันธาปนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุตนาคาติทันตาสันติเกยังมุริวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยมพทันตาธรรมสวนกาโลยมพทันตาธรรมสวนกาโลยมพทันตาพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดThank you.
สัพพควโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสทัมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธภะคะวะติสวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตาเวทิตาโพวิญญูอิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆยะทิฏังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลยานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า44บทอานิสงส์การเจริญเมตตาเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสาวะติยังวิหารติเชตวะเนอนาถปินทิกาสารามเมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปินทิกคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถี
ตาตรโคภะคะวาภิกขุอามาเตสิภิกขะโวตีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทันเตติภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้พระภาคเจ้าแล้วภะคะวาเอตทะโวจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพาหุลีกาตายายานิกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสปาริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทัสานิสังสาปฏิกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกะตะเมเอกาทัสสะอานิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปะกังสุเปนังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุสานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอันมนุสานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ทั่วไปเทวตารคันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสะอาคิวาวิสังวาสทังวากะมะติไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวะตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปัสสิทติผิวหน้าย่อมผ่องใสอสัมมุนโหกาลังกโรติไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตริงอปติวิชันโตพรหมโรกูปโคโหติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพาหุลีกาตายายานิกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสปาริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกะคาติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิธัมมะโวจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ก็มีใจยินดีภาสิตังอภินันทุนติพอใจในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประการฉะนี้แลบทสวดมนต์อานิสงส์ของการแผ่เมตตาเนี่ยแม่แทบจะไม่ต้องอธิบายเลยฟังแล้วรู้เรื่องเลยเนาะใช่ไหมง่ายมากเลยคุณแม่เห็นพระพักตร์พระอริยธาราหันไปดูสิเมตตาไหมแล้ววันนี้พระจันทร์ก็อยู่เหนือเศียรท่านตรงพอดีเลยยังไม่มืดเลยให้ดูหนูเห็นยังว่าเราไม่ต้องสร้างโบสถ์วิหารอะไรมากเลยเห็นไหมถ้าใครมาสวดมนต์ตรงนี้ก็จะรู้ว่าเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็สวดมนต์ด้วยกันนั่นแหละพอลืมตาออกมาก็เห็นดูสิดูพระจันทร์กับพระพักตร์เห็นชัดอีกไม่กี่วันเนาะก็พระจันทร์เต็มดวงจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังพระจันทร์เนี่ยพองอยู่แต่ที่เห็นเมฆเนี่ยเข้ามาบ้างหันไปดูเมฆไม่คงที่แต่พระจันทร์ยังเป็นปกติอยู่จิตยังเป็นปกติแต่ว่าอารมณ์มาและอารมณ์ไปพระจันทร์ดูหมองไม่ใช่ด้วยตัวพระจันทร์นะแต่เพราะเมฆจิตเนี่ยมันเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปเพราะฉะนั้นแค่มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมไว้นะเพื่อความไพบูลย์ความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความเต็มรอบในกุศลเนี่ยเธอต้องฝึกเลยมองว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนจิตไม่ได้ขุ่นมัวแต่อารมณ์เข้ามานั้นเวลาที่เราฝึกมีเมตตาในใจเนี่ยที่จะให้เนี่ยมันจะง่ายไหมที่เราจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมันแค่ปรากฏขึ้นแล้วก็จางคลายเพราะเรามีเมตตาเจริญอันยิ่งอยู่แล้วถึงจะนอนก็หลับดีตื่นก็ดีแถมมีออร่าอีกต่างหากถ้าจิตดีใช่ไหมองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ต่างกันมันรู้ทันกันหมดแล้วแต่มันต่างกันที่จิตที่ฝึกไว้ดีหรือเปล่าเราไม่ได้ต่างกันที่บวชเร็วบวชช้าบวชนานกี่พรรษานะเราต่างกันที่ฝึกจิตคนที่มาบวชใหม่เนี่ยถ้าฝึกจิตไว้ดีเลยรู้แล้วฝึกเลยเนี่ยอาจจะแซงก็ได้นะเพราะคนที่มาบวชเนี่ยมีหน้าที่คืออะไรรู้ให้ทันเท่านั้นเองใครรู้ทันใครรู้ในอดีตใครรู้ในอนาคตกับรู้ในปัจจุบันอันไหนเรียกว่ารู้ทันรู้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคตถ้าอยากวางแผนอนาคตต้องลงทุนรู้ทันในปัจจุบันถ้าอยากออกจากอดีตได้ต้องตั้งรับผลในอดีตที่ปัจจุบันเช่นสามีตายเพราะโควิดถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเรารักษาจิตเดิมแท้ให้เป็นกุศลในปัจจุบันเราจะอุทิศกุศลในปัจจุบันไปให้สามีที่ตายไปแล้วในอดีตได้ที่ปัจจุบันอย่างเงี้ยพอเข้าใจไว้นะมันจะได้เดี๋ยวจะกวดน้ำแล้วคุณแม่ก็จะรักษาเวลาเลยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เยินเยอะแต่ว่าขอบคุณจังหวะของการทำงานที่นี่มากเลยไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นพระพักตร์ของพระอริยธาราตลอดจนน้ำสปริงเกอร์เมื่อกี้นี้ก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าความสัปปายะคือความลงตัวที่จะทำให้เราละอกุศลแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญรู้ทันอารมณ์รู้ทันเมฆที่มาบังแล้วพระจันทร์ก็ยังเป็น
พระจันทร์ที่แจ่มเหมือนเดิมมันมองพ่อเมฆเท่านั้นเองเนี่ยดูสิคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้มีความก้าวหน้าเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ทางบ้านหน่อยมีใครถามไหมคะเอ๊ะดูแปลกจริงเหรอคุณธเนศเป็นยังไงภรรยาติดโควิดไม่ได้บอกอยู่แต่อยู่ในรายการเจ้าค่ะอ๋อโอเคก็เรียนรู้กันไปแต่บอกว่าวันนี้ฟังการสอนแล้วเข้าใจเลยเจ้าค่ะแล้วก็การสอนของคุณยายการสอนของคุณแม่ทำให้เขารู้สึกจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เติบโตมากขึ้นเจ้าค่ะมีแต่ฟีดแบ็กมาอย่างนี้เจ้าค่ะคือจริงๆไม่ใช่คำสอนคุณยายนะนี่คุณยายเอาคำสอนจากพระโอษฐ์ตอนเช้านะตามที่แม่ชีอู๊ดขึ้นเลยจากพระโอษฐ์จะเขียนว่าการเรียนปริยัติอย่างไม่ถูกพิษของงูก็เอามาบิดนิดนึงให้เข้าใจว่าการเรียนรู้ที่ไม่ถูกพิษของงูถ้าจะจับงูอ่ะก็ต้องรู้ว่าจับตรงไหนไม่ใช่เอาตัวเองเนี่ยไปถูกพิษของงูเองเหมือนเราเรียนปริยัตินะเราความรู้ท่วมหัวเราเอาตัวไม่รอดน่ะเราถูกพิษงูเองอ่ะจริงป่ะแล้วตอนนี้มันก็มีอย่างนี้ด้วยนะสำนักไหนตำหนิสำนักนั้นตำหนิสำนักนี้โอ้ยคุณยายเนี่ยนึกถึงคำสอนพระเจ้าเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมด้วยศาสนิกในศาสนาอื่นนะพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเพราะพุทธศาสนิกเห็นไหมเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้เสื่อมเพราะคนอื่นนะอาจจะเสื่อมเพราะพวกเธอถ้าเธอไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่รักกันไม่มีเมตตาต่อกันไม่กรุณากันแล้วก็อวดตัวขึ้นมาว่าสำนักฉันสอนถูกสำนักนั้นไม่ถูกสำนักนั้นผิดพอพูดอย่างเงี้ยชาวพุทธตีกันไหมแล้วเราเสื่อมตามที่พระองค์สอนไหมพระองค์สอนนะไม่เสื่อมแต่ว่าชาวพุทธเสื่อมธรรมะเสื่อมมะไม่เสื่อมแต่ชาวพุทธที่เอาอัตตาของตัวเองออกไปวิพากษ์วิจารณ์สำนักนู้นสำนักนี้ตรงเลยเราเสื่อมเพราะเราไม่ละอัตตาของเราเมื่อใดที่เธอไม่ละอัตตาเธอก็เข้าถึงนิพพานไม่ได้เราเสื่อมเพราะเราไม่เข้าถึงนิพพานได้เนี่ยงั้นบทธรรมวันนี้จากพระโอษฐ์เราอยู่พูดจริงๆนะเราอยู่เหมือนลิ้นในปากงูแต่ไม่ถูกงูกัดนะเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเราอยู่กับโลกที่มันมีพิษนะแต่เราไม่ถูกพิษของงูเพราะอะไรเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไงงั้นสรุปแล้วที่เธอมาบวชกันเนี่ยเธอต้องเห็นว่า 1. ละอกุศลเป็นงานของเธอเจริญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วรักษาใจให้ขาวรอบจากการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยแหละขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอยู่เป็นหมู่ใช่ไหมไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนนี่ไงโอวาทปาติโมกข์ไม่ข่มเหงคะเนงร้ายรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดจะนอนแล้วไม่ต้องไปพูดคุยกันรู้จักนั่งนอนเราอาจจะนอนในห้องเดียวกันแต่เราไม่ต้องสนทนากันนี่ไงวินัยมันก็มาจากโอวาทปาติโมกมีนับนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งฝึกเลยเรามีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งทีนี้ถ้าเรารู้ว่าคนที่เข้ามาบวชกับเราเนี่ยอาจจะมีความอ่อนแออาจจะมีจุดอ่อนเราก็อย่าพึ่งใส่อะไรเข้าไปในเขาเยอะไม่ต้องใส่ปริยัติเยอะเอาปฏิบัติคู่กันไปเลยเขาไม่ต้องมาจำหัวโตแล้วมานั่งท่องแต่เขาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเป็นรุ่นพี่ของเราที่มันเย็นทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเนาะก็หลายคนที่จะสึกออกไปก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนแรกก็ถูกเขย่ามากเลยใช่ไหมแล้วพอมันรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเราก็เริ่มเป็นไงดึงตะกอนได้เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราก็นะจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้เจริญเมตตานี่ทรงกฎอยู่นะพระจันทร์ทรงกฎอยู่ขอแอบมาดูข้างหลังหน่อยอ่ะ
จากคุณธเนศเจ้าค่ะที่ถามเมื่อสักครู่นี้บอกตอนนี้ลูกชายก็ติดครับคุณแม่แต่ว่าอาการลูกชายดีขึ้นแล้วครับดีจ้ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากครับที่คุณแม่คอยห่วงใยผมและครอบครัวอยู่เสมอครับกลุ่มแนนเป็นยังไงบ้างจอยกลุ่มแนนก็สมมติว่าเราติดโควิดกันทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณโบที่ให้ความรู้เรื่องน้ำขอบคุณพี่ติ่งที่เป็นสปอนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างให้พวกเราทุกคนเอาสาธุ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 อนุโมทามิวันนี้คุณแม่แจกมะนาวคนละ20ลูกได้ยังได้แล้วโอเคไปรับนะกินวันละ2ลูกเช้าขึ้นมานะตื่นขึ้นมาฝานมะนาวเนี่ยล้างสะอาดแล้วเนี่ยวันนี้2พี่น้องเอามาคุณแม่สงสารชาวบ้านจังมันขายไม่ได้ตลาดมันไม่เปิดกะเหรี่ยงโบเอามารู้สึกจะ 5-6 เข่งใช่ไหมเยอะลองนึกสิคุณแม่ดูที่เธอถ่ายไลน์มาคุณแม่บอกโอ้จอยชาวบ้านเนี่ยมะนาวมันถูกขนาดนี้เนี่ยที่จริงมันคือการเลี้ยงดูครอบครัวเขาเลยถ้าเขาเอามาบริจาคเราอย่างเงี้ยคือเขาขายไม่ได้ก็ทำมะนาวดองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปคืนเขาแหละดองไปไอ้สีเหลืองๆอะเนาะเห็นไอ้เศรษฐีอะคัดมะนาวเขียวๆแจกไปให้สะใจดีให้ทุกคนมีไว้ก็ป้องกันงูด้วยแล้วก็ให้กินไปเลยแจก10วัน20ลูกวันละ2ลูกกินน้ำด่างแต่จริงๆแล้วอันนี้เราก็กินอยู่แล้วนะเออก็จะได้แข็งแรงดีจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญทุกคนคราวนี้ปฏิบัติแล้วนะเมื่อกี้สวดมนต์นะสาธยายแล้วนะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าอยู่ก็เป็นที่รักไปก็เป็นที่รักเซลล์ทุกเซลล์ได้การแผ่เมตตาไปกับเราด้วยถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเพราะเราสื่อสารเซลล์ของเราในร่างกายเราเนี่ยมีกี่ล้านเซลล์รู้ไหมมันก็มีคอมมูนิตี้ของมันมันก็มีชุมชนของมันมันคุยกันรู้เรื่องนะมันปรับเลยนะเซลล์ที่เป็นล้านล้านเซลล์เนี่ยเมื่อเราทำกุศลเราก็มีกุศลและเซลล์มันก็ปรับฉันใครป่วยไข้เนี่ยพยายามทำกุศลไว้มันก็จะมีการปรับคอมมูนิตี้ของเซลล์ของคุณแม่เชื่อว่าถ้าเจาะเลือดตรวจดูคุณแม่คิดว่าเม็ดเลือดขาวคุณแม่ไม่ได้ถูกยามุ่งเป้าทำลายเนี่ยถึงแม้อาจจะใช้เวลาไปอีก3ปีนะแล้วคุณแม่ก็ดีท็อกซ์โดยการไม่กินอะไรที่มันจะเข้าไปทำลายอวัยวะอื่นของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่เอารอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแผ่เมตตาให้ทุกเซลล์ในร่างกายเราด้วยโอเคมั้ยลงลึกเลยทำจิตของเราให้เป็นกุศลนะเอาละค่ะจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ลองอยู่กับลมหายใจตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลให้สบายนะลูก1ลมหายใจในอานาปานสติเนี่ยเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวโอ้ไม่ชีอูดให้สวดอานาปานสติสิพรุ่งนี้เช้าอ่ะเขาจะได้เทคนิคก่อนบวชเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็ไปดูเลยว่า16ขั้นตอนในบทสวดมนต์เนี่ยบอกเลยนะคะหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกลมหายใจออกและเข้ารู้การปรุงแต่งของกายเนื้อที่มีอิทธิพลต่อกายลมอ่ะเอาหมวดที่หนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้สวดมนต์แล้วก็ให้รู้เรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมไม่ยัดเยียดมากนะเอาแค่นี้ก่อนเล่นเกมลมหายใจ
ให้เราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจทั้งออกและเข้าอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในระหว่างวันในทุกการกระทำคำพูดและความคิดเราจะช้าและชัดขึ้นสติจะเป็นเกราะของชีวิตในการลงทุนในกฎแห่งกรรมเราจะสร้างสังคมอริยชนเพราะเราเริ่มเป็นสตรีที่มีสติสตรีกับสติเป็นเรื่องเดียวกันคุณแม่จะเชิญพวกเราได้เจริญเมตตาให้เราเริ่มต้นเมตตาจากการใช้ชีวิตของเราอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นสุขเธอลองตั้งคำถามว่าเธอจะเป็นสุขได้อย่างไรถ้าเธอยังเบียดเบียนยังข่มเหงคะแนงร้ายยังให้ร้ายป้ายสียังมีเวรมีภัยมีพยาบาทเธอต้องเจริญสติรักษาศีลศีลจะเป็นอาภรณ์ของเธอที่จะทำให้การเมตตาที่เข้าไปสู่การปฏิบัติเป็นไปเพื่อขัดเกลาการผูกเวรหมายมั่นเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอัพยาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุต่อไปให้เราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิ
ปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อผู้ที่มาเตรียมบวชนะก็ดูทุกคนเริ่มแบบเข้าใจไปทีละนิดทีละนิดเนาะจ้ะมีอะไรที่อยากให้คุณแม่รับใช้หรือว่าพี่เลี้ยงรับใช้ก็บอกได้นะเธอเข้าไปอยู่ในไลน์หรือยังโอเคเธอก็ค่อยๆตามไปค่อยๆเดินไปด้วยกันเนาะก็ยินดีต้อนรับเลยแล้วก็ให้เห็นถึงวิธีการเอาออกค่อยๆเดี๋ยววันนี้ใครที่เคยมีคนที่รู้จักเสียชีวิตก็ให้ส่งจิตไปตอนกวดน้ำสำหรับพวกเราทุกคนสำหรับผู้ที่บวชเก่าตอนนี้เนี่ยมีคนตายที่แบบในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมีคนที่ตายจากสงครามที่อัฟกานิสถานเนาะมีคนที่ในโลกนี้ก็คือมนุษย์ทั้งผองคือพี่น้องกันให้นึกถึงการอุทิศที่แผ่ไปให้ไกลแล้วแผ่เมตตาแล้วแล้วให้คนที่อยู่แล้วคนมีชีวิตแล้วคราวนี้ให้ไปถึงคนที่ล่วงลับสำหรับคนที่สามีตายก็ระบุไปเลยนะเผื่อเธอก็จะได้มีอานิสงส์ในการที่จะอยู่อีก3เดือนเนี้ยให้มันเกิดใหม่ไปเลยเราใครที่มีพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วยกมือซิเราก็ได้ไปก็ได้หมดเลยแม้กับพระราชาอำมาตย์ทั้งหลายก็ได้หมดเราก็ตั้งใจก็ขอเชิญกวดน้ำค่ะคุณแม่ยังรักษาเวลาอยู่ไหมเลยไปแล้วยังอุ้ยเกินไปอ่ะมันควรจะ1ชั่วโมงอ่ะเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันไปยาวตอนไหนอ่ะตอนสมาธิหรือตอนสอนฮะอ่ะกวักมือเรียกไฟเหรอจอยเอาค่ะกวดน้ำหน้า40เจ้าค่ะหันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาเทโยพนามาสีอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราชโลกปาลาชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสสาจาโยมราชมนุษย์มิตรมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานส
สัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นคิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตพะเวพะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเตโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารุกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมารุกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ทำรายการธรรมะพอที่จะเป็นประโยชน์แล้วเรานำธรรมะออกไปชุดช่วยผู้คนนะคะได้นำธรรมะออกไปให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อต้องลงมือปฏิบัติอย่าเรียนรู้ปริยัติแล้วเอาปริยัติไปดูถูกใครอย่าเรียนปริยัติแล้วเอาไปกัดตัวเองเหมือนเรียนปริยัติแบบจับงูแล้วถูกพิษงูจงศึกษาปริยัติเพื่อเร่งความเพียรในการปฏิบัติระวางอัตตาตัวตนของเราจะได้เป็นงูที่จะได้เป็นผู้จับงูที่ไม่ถูกพิษงูแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเนี่ยก็เพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพื่อความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดอันนี้ก็เป็นบทสรุปว่าเราจะเป็นผู้ที่มีธรรมวิหารีมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมอันเนี้ยคือถ้าใครเจริญอานาปานสติเพื่อทำให้เราเนี่ยทำกิจในอริยสัจ4เห็นว่าทุกข์เป็นเช่นนี้ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะมีอวิชชาจึงทุกข์เห็นสมุทัยคืออวิชชาแล้วเราต้องละต้องทำให้แจ้งคือทำให้มันนิโรธนะคะเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยเราปฏิบัติเพื่อมีวิราคะนิโรธะโวตสักคะเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกพิษงูแล้วก็มีมรรคภาวนาเป็นดังกัลยาณมิตรวันนี้คุณแม่ก็ขอบคุณทุก
ท่านเลยที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณในความรักของลูกศิษย์ทุกคนที่สนับสนุนให้หุบเขาโพธิสัตว์ยังดำเนินไปได้ขอบคุณในทุกออเดอร์ของโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่ทำให้เด็กๆปปากยอได้เรียนรู้ไปกับพวกเราเขาน่ารักจริงๆค่ะคุณแม่ขอยืนยันอย่ามีชีวิตเพื่อความขุ่นมัวแต่มีชีวิตอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและอยู่เหนือโลกให้ได้คือไม่เป็นทุกข์ให้ได้นะคะสุขสงบเย็นแล้วพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ